คือมันอาจจะย้ายดินข้างบนมาอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นป่าขึ้นมามีต้นไม้เกิดขึ้นมาในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่เหลือมันอาจจะลีกออกไปด้านข้างมันก็จะไปกับอาจจะเกิดการกัดชะที่ใหม่แต่คิดว่าไม่น่าแรงแล้วเนื่องจากเราทำไปเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นไรเดี๋ยวดาราก็จะไปทุกเวลาเดี๋ยวถึงจะลงมาที่ไหนแล้วก็ไปหาตรงนี่แล้วถ้าใครไม่ทำน้องตุ้ยตุ้ยมีค้อนอยู่เรียบร้อยแล้วก้นมาลงมาเลยไปผู้ชายไปต่อไหวไหมคะคุณหมออยู่กับพี่เหรอคะครับผู้หญิงเลี้ยวขวาผู้หญิงเลี้ยวขวาคุณหมอตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่เองทำหลักให้ตามขึ้นไปเลยตามขึ้นไปเลยตามขึ้นไปเลยค่ะไม่มองทางเลยมองแต่ดินใช่มองเท้าแล้วต้นมะพร้าวสมมติลูกมะพร้าวบ้านเรากินไม่หมดคาต้นอยู่อย่างนั้นสุกแค่ก็ชงกุลน่าจะโอ้โหต้นแท้คือจริงๆนะตัวต้นใช่ใช่ใช่หินขาเนี่ยถ้ามันแห้งถ้ามันมีน้ำแน่นมันเลือกร้องเพราะว่ามากมะพร้าวมันคือสารอาหารที่ยาได้ขวานไหมฮะมอใช่ใช่ใช่แล้วมันยิ่งบ้านมันแห้งอยู่สองเครือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับมันเอาลงมาจากเครือจากต้นเลยนี่ต้องเซียนพี่วันชัยนี่บ้านนี้เข้ามาจอยกับกลุ่มปลาเปียกนะคะในไลน์ก่อนค่ะเป็นการรวมตัวของคนในแวดวงต่างๆของชาวลำปางนี่นะคะกรุงเทพก็มีค่ะทางไลน์กรุ๊ปนะคะป่าเปียกค่ะก็เข้ามาตั้งตอนแรกเลยค่ะแต่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมไม่เคยมาลงแรงอะไรกับเขาอ่านแต่ความรู้ที่แต่ละคนจะเข้ามาแชร์บางคนเนี่ยไปคือเริ่มจากคนที่ปลูกเพาะอยู่เองที่บ้านทำป่าน้อยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นปัญหาของไฟป่าไฟแล้งณตอนนั้นนะคะที่ลำปางเราจึงรู้สึกว่าทำไมมันถึงมีสาเหตุของไฟป่าอ๋อป่ามันแล้งมันแห้งมันจึงเป็นสาเหตุดังนั้นสิ่งที่จะทำได้คือความชอุ่มคืนความเปียกสู่ป่าโดยใช้แนวพระราชดำรินะคะศาสตร์แห่งพระราชาแทนที่ต่างคนต่างทำที่บ้านเอาทั้งความรู้เอาทั้งไม้ที่เราเพาะไว้ที่บ้านต้นกล้าไม้เอามาลองทำที่นี่แล้วก็ลงแรงด้วยกันด้วยหัวใจหวังคือจริงๆมันไม่ได้โครงการใหญ่ไม่ได้มีทุนทรัพย์ใดๆนะคะรวมตัวกันของชาวบ้านกันเองทั้งนั้นนี่แหละไม่ได้มีความสนับสนุนอะไรแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ท้อถอยทำเล็กๆขอบๆจากป่าในเมืองม่อนพญาแจ้ลำปางนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วของคุณตุ้ยเองตอนนี้คือเข้ามายังไงเข้ามาร่วมในส่วนไหนด้านไหนบ้างอ๋ออาเองอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็อ่านแล้วก็เอากลับไปลองทำที่บ้านคือคุณพ่อเป็นป่าไม้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อเดือนเมษายนก็คุณพ่อก็ได้เดินทางฮะจากเราไปนะคะก็ในปณิธานของคุณพ่อคือคุณพ่อปลูกต้นไม้อยู่แล้วสร้างป่าให้กับสัตว์ทั้งหลายพ่อเคยบอกว่าเอ้ยน้องเคยถามคุณพ่อว่าเราปลูกทำไมพ่อเขาว่าเนื่องเห็นลูกเห็นไหมเนี่ยนกมันมาอยู่ลูกเห็นไหมว่าสัตว์กระรอกต่างๆมันมีที่กินถ้าเราไม่ปลูกมันก็ไม่มีที่กินก็คือเราก็เห็นตั้งแต่เด็กอะค่ะพ่อชวนเราดูต้นไม้รักป่าตั้งแต่เด็กแล้วก็พอมีกลุ่มป่าเปียกแล้วก็รวมถึงเงินทำบุญนะคะทำในการบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อนั้นมีจำนวนมากแล้วก็นอกจากจะแบ่งไปที่คณะแพทย์มชแล้วเราก็ยังจะมาสมทบป่าเปียกให้สมกับเจตนารมณ์คุณพ่อคือคุณพ่อเองบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มชที่อนาโตมีค่ะแล้วก็เอาสตังค์จากที่ทุกคนร่วมทำบุญค่ะ
ไปที่อนาโตมีมช.คณะแพทยศาสตร์แล้วก็มาร่วมกับป่าเปียกด้วยร่วมเป็นทุนทรัพย์แล้วก็ตอนนี้มีเวลาก็เลยมาทำกิจกรรมด้วยค่ะ